สำหรับเวที Miss Universe เนี่ยเป็นเวทีที่เก่าแก่มากๆสำหรับการประกวดสาวงามจากทั่วโลกนะคะแล้วก็เจ้าของเวทีก็เปลี่ยนมือมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีข่าวลือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่เนี่ยจะเป็นคนไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวลือลอยเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วคนก็เดากันไปต่างๆนานาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดากันค่อนข้างถูกว่าคนที่จะได้ลิขสิทธิ์เนี่ยคือแม่แอนจักรพงษ์นะคะและสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณแอนจักรพงศ์บอสใหญ่แห่ง JKN นะคะเมื่อวานนี้เธอก็คอนเฟิร์มค่ะรวมถึง Facebook ของ JKN 18ด้วยนะคะก็คอนเฟิร์มนะคะว่าแม่แอนจักรพงศ์คอนเฟิร์มแล้วคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe แบบ 100% นะคะรวมถึงคุณแอนเองก็โพสต์ Facebook ในประเด็นนี้ด้วยค่ะบอกว่าใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมดเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100%แล้วก็ประโยคทองของคุณแอนบอกว่าในที่สุดจักรวาลนี้ก็เป็นของพวกเรา นะคะนี่แหละก็เป็นการยืนยันนะคะซึ่งลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้งการประกวดเวที Miss Universe Miss USA Miss Teen USA แล้วก็ลิขสิทธิ์ในการจัดการประกวดนางงามลิขสิทธิ์การเผยแพร่การจัดการประกวดแล้วก็ลิขสิทธิ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Miss Universeเป็นของเธอแบบ 100% นะคะก็งานนี้ก็อู๋คนก็คือฮาแล้วคนที่เขาช่างสังเกตนะคุณปรเมศการประกาศข่าวนี้มันประจวบเหมาะเลยแหมมันประจวบเหมาะมากในขณะที่อีกเวทีนึงเนี่ยจัดประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเอาล่ะก็ได้ผู้ชนะคนใหม่นะมันก็เป็นที่พูดถึงกันแต่ว่ามันมีมุมลบมันมีมุมลบของเวทีนั้นแล้วก็มีการประกาศข่าวของเวทีนี้ขึ้นมาทันทีเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็สังเกตบอกว่าข่าวคราวของเวทีมิสแกรนเนี่ยก็เหมือนกับถูกข่าวของคุณแอนจักรพงษ์เนี่ยกลบเลยนะคะทั้งกลบด้วยแล้วมันทิศทางมันสวนกันด้วยอย่างที่คุณบอกนะคือพอข่าวของมิสยูนิเวิร์สออกมาว่าคุณแอนเนี่ยได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแม้แต่การประกวดนางงามมิส USA เนี่ยนะเขาก็ได้รับสิทธิ์ด้วยเนี่ยนะครับคือด้านหนึ่งมันเป็นความสำเร็จของนักธุรกิจคนหนึ่งนะไอ้ที่ถ้าเรามองในแง่ชาตินิยมเนี่ยเราโอ้นี่ผู้คนไทยนี่เก่งนะสามารถที่จะไปทำธุรกิจในระดับนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของจัดประกวดนางงามอเมริกาด้วยเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะแต่ขณะนั้นอีกเวทีนึงเนี่ยมีประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไม่เฉพาะในประเทศไทยคุณธิยาเมื่อวานนี้ยอดฟอลของมิสแกรนเนี่ยลดลงไปหลายแสนมากเลยนะคะในขณะที่เวทีนึงเนี่ยมีข่าวเนี่ยมุมลบอีกเวทีนึงมีข่าวที่น่ายินดีแล้ว2เวทีเนี่ยก็เป็นคู่แข่งในทางธุรกิจกันด้วยเนี่ยนะคะแต่เรื่องปัญหาในเชิงส่วนตัวนี่เราไม่พูดถึงนะคะว่ามีไม่มียังไงแต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยการประกวดเวทีแบบนี้มันก็เป็นคู่แข่งในเชิงธุรกิจเหมือนกันเรียกว่างานนี้เวที Miss Universe เนี่ยคว้าเอาพื้นที่ของสื่อไปแบบสวยๆเลยนะคะเมื่อวานนี้